ครับผมสิครับอยู่ผมสองนะครับโอเคครับผมซึ่งวันนี้นะครับอยู่ในไหมครับเคสิคาร์อีกแล้วนะครับผมวู้วู้วู้ซึ่งวันนี้นะครับเราจะทำการล้อมรั้วหมู่บ้านนี้นะครับทุกคนซึ่งวิธีการล้อมรั้วรู้ไหมคุณฟุ๊กทำไงเราต้องทำการหารั้วขวานทำขวานก่อนทำขวานก่อนทำขวานเออวิธีการทำขวานนะครับง่ายๆเลยนะครับผมนี่มันจะเอา what the fuck man แล้วทำไมต้นไม้ต้นนี้สีแปลกๆวะอะไรวะเฮ้ยต้นเนี่ยใบไม้มันสีชมพูเนี่ยเชอร์รี่เลยอ๋อใบไม้เชอร์รี่เหรอวะเฮ้ยเพื่อนผมว่าเราควรทำขวานก่อนนะคุณฟลุ๊กทำไงอ่ะในเมื่อนั่นแหละครับถามผมก็ไม่รู้ว่าทำขวานยังไงอ๋อแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยเฮียเนี่ยเดี๋ยวคนว่าเราควรจะทำขวานก่อนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีอุปกรณ์ทำขวานเลยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าขวานนั่นน่ะเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเราง่ายถ้าเกิดเราทำขวานอย่างทำขวานดีๆเราควรจะมีแพลทินัมอินก็อตนะครับผมไม่ก็สตีลอินก็อตนะครับแล้วก็หาแท่งไม้สติ๊กมาด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนแต่ผมว่าทำไมมีกด E ดูดิเออมึงก็ดูวิธีทำดิสโตนแอคเนี่ยวิธีทำดูดิวิธีทำยากมากเลยเพื่อนโอ้โหแม่งต้องเอาโคมไฟมาทำด้วยวะยัดเข้แล้วโคมไฟเราไม่มีโคมไฟสีได้ไงต้องเป็นวงเล็บฟ้าสีนั้นโดยเฉพาะเลยนะโอ้โหนะเฮ้ยดูดิทุกคนครับนี่คือความยากของเคสิคาร์คือแบบขวานมึงให้กูทำขวานง่ายไม่เป็นเหรอขวานไม้เนี่ยโอ้โหแค่ดูโอ้โหการสร้างขวานแล้วเราจะทำขวานยังไงดีทุกคนจำชื่อรั้วไอ้ชื่อรั้วได้ไหมไม่กูรู้ไปทำไงกูรู้ทำไงเอาทำไงเราต้องตัดร้องตัดไม้ไว้แล้วใช้ไม้ขาวเรื่องคำขวานไงต้องใช้ไม้ขวานในการทำหรือว่าเราจะไปหาขวานในโลกอื่นดีอ่ะโลกอื่นค่อยไปดีกว่าครับผมมันยังไม่ถึงเวลาแต่ตอนนี้เดี๋ยวตายยังไม่อยากตายอยากมีชีวิตรอดต่อแฮมคราฟอะไรดีวะเอาอะไรมาคราฟดีวะคราฟแหละแบบคือเราต้องใช้ไม่เราใช้ไม้ขาวใช้ไม้ขาวทำนี่ไม้ขาวแปรรูปแล้วก็วางไม้ขาวให้มันเป็นแบบให้เป็นแบบเขาเรียกนะสามอันน่ะสามอันเรียงกันน่ะเรียงกันทางตรงครับผมเราจะได้ออกมาเป็นรั้วนะครับรั้วกันปีศาจมันเลยแล้วขาวเฉยไม่รู้อ่ะคุณตื่นเนี่ยไอ้ไอ้นี่รั้วปีศาจได้แล้วเว้ยคุณน่ะคุณน่ะเพิ่งตื่นอย่างเงี้ยคุณฟุ๊กแล้วคุณจะหาพ่อมึงคุณเพิ่งตื่นอย่างเงี้ยคุณฟุ๊กแล้วคุณจะแบบเล่นเกมอย่างงี้ได้ไงฮะมันก็ไม่ยากนี่หว่ามันก็ทำไม่ยากนี่มอนเออทำไม่ยากจริงๆเราไปขโมยรั้วจากที่อื่นก็ได้นะที่โรงงานไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเอาของจากโรงงานไฟฟ้ามาทำได้นะครับแต่ว่ากองหนึ่งได้คือเรื่องมันอยู่ว่าผมไม่รู้ว่าโรงงานไฟฟ้าอยู่ไหนเออนั่นดิฉะนั้นนะครับเราคงจะทำรั้วกันมอนสเตอร์ก่อนนะครับมาวางอยู่เนี่ยเดี๋ยวโยนให้เลยเฮ้ยเราควรที่จะหาท็อตด้วยนะจริงๆเพราะว่าการที่เรามีท็อตอะเราสามารถเอาท็อตมาทำได้นะครับทุกคนท็อตก็คือมันก็จะกันมอนสเตอร์ไม่ให้เกิดข้างในเว้ยอ่าฮะคือถ้าเรากันมอนสเตอร์ไม่ให้เกิดข้างในได้อะมันก็จะทำมอนสเตอร์ทำอะไรเราไม่ได้เว้ยมันก็จะสงบสุขใช่คือสิ่งที่สงบสุขสุดคือเราต้องทำท็อตให้ได้ครับผมทุกคนนะซึ่งท็อตนั้นหายากเหลือเกินแต่แม่งทำยังไงก็ไม่รู้อะเดี๋ยวดูดิทำไงมันทำได้แต่มันทำยากเว้ยท็อตโอ้โหทำไงวะแต่ละอย่างทำไมท็อตอะไรเนี่ยเอาปืนเอาลูกปืนจุด44แมกนัมแล้วก็สตาร์เมทัลอินก็อดแล้วเนี่ยมึงทำท็อตจริงปะเนี่ยพูดออกมาดูดิอันล่างใช่ไหมดูออฟซิเดียนหินเอ้ยบล็อกออฟซิเดียนบล็อกหนึ่งเอเดอร์โพ4อันโกสโตนอันหนึ่งโอ้โหเหล็ก2ก้อนเพชรก้อนหนึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยลองเปิดดูดิพวกเราควรเลิกทำท็อตกันแล้ววะโอเคเป็นการทำที่ไม่รู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยลองเปิดดูดิสุดจริงนี่ทุกคนโอ้นี่มันท็อตอะไรวะเนี่ยท็อตเป็นตำนานหน่อยเฮียท็อตอันนึงกูทำแบบ10ปีอะไรเงี้ยถึงเสร็จโอ้โหไม่เงยเพื่อนมันมีหนอนวะเฮ้ยมีหนอนครับคือตอนเนี้ยในทางประชาชนของเรากำลังไล่สู้หนอนอยู่แล้วหนอนนี่เป็นอะไรตัวอะไรที่แบบน่ารำคาญมากเพราะว่าความโหดของหนอนคือเมื่อหนอนหนอนพวกนี้มันตีเราใช่ป่ะอุ้ยท่านเฮ้ยๆๆนี่ไม่ต้องกลัวเรามีทหารอยู่เว้ยเฮ้ยอ๋อหนอนเล็กหนอนเล็กเนี่ยทหารมันมุงอยู่เนี่ยไอ้หนอนเล็กอ่ะหนอนเล็กอันตรายมากเลยเพื่อนรู้ป่ะทำไมวะคือถ้าเกิดหนอนเล็กมันตีเราใช่ป่ะชุดเกราะเราจะหล่นชุดเกราะมีโอกาสที่ชุดเกราะจะมีโอกาสที่ชุดเกราะเราจะหล่นเลยถ้าเกิดหนอนเล็กตีเราหล่นพื้นเหรอใช่โหเฮ้ยเรานอนก่อนดีกว่าป่ะเพื่อนหาที่นอนดิป่ะทุกคนครับเดี๋ยวเรานอนก่อนดีกว่านะครับผมตอนนี้นะฮะคือที่นอนเรามีแค่เดียวไว้เพื่อน
นอนซ้อนกันไหมนอนซ้อนนอนซ้อนเออเดี๋ยวพี่แกเดี๋ยวพี่นอนเดี๋ยวเพื่อนรีบนอนรีบนอนไหนอ่ะเอ้ยไปเอ้าโอเครีบนอนเพื่อนรีบนอนเออเอ้ยโอเคเช้าแล้วเว้โอ้ตอนนี้นะครับเป็นตอนเช้านะครับทุกคนผมว่านะเราควรที่จะไปหาโรงงานไฟฟ้าไหมโอ้ยพรุ่งนี้ตีนอนอยู่เลย หาโรงงานไฟฟ้าให้เพื่อนไปดิเพื่อโรงงานไฟฟ้ามันจะมีแบบอุปกรณ์นิวคงนิวเคลียร์พวกนี้เต็มหมดเลยนะครับเราขับอะไรไปดิไอ้คันนี้ขับนี่ไปดีกว่าขับพอไปดีกว่าคือบินเจ็ตมันแรงไปเออขับพอไปดีกว่าทุกคนอันนี้มันยังตีหนอนไม่เสร็จเหรอเนี่ยหนอนมันเยอะเว้ยดูดิหนอนมันมุดดินด้วยฮะคือวิธีการฆ่าหนอนง่ายเลยก็คือว่าเราควรที่จะระเบิดมันทิ้งอ่ะก็ใส่ชุดเอลเลอร์แมนระเบิดมันทิ้งเลยอืมตายเพื่อนไปขับพอดีกว่าโอ้โหเอามาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยยังมันขับอ่ะเฮ้ยไอ้กูขับขับสอนได้วะสอนได้ดิเอ้ยนี่ไงได้ได้ได้เฮ้ยขับเลยเว้ยขับเลยเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วพวกไปแล้วพวกไปเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเรากลับว่านี้ทีหลังนะเออดูว่าข้างหน้ามีอะไรไอ้ชิบหายมึงเป็นคนบังคับหรือเปล่าหรือว่ากูเดี๋ยวมึงไม่ใช่หรอมึงดิเดี๋ยวนะมึงอ่ะมึงบังคับไม่ใช่หรอเออมึงบังคับไอ้ทำไมมันไม่เอาไว้ข้างหลังไว้เยอะอะไรวะคนซ้อนกันโอ้ยช่างแม่งเหอะไปไปไปน่าจะเอามันน่าจะมีคนมาเพิ่มได้หรือเปล่านั่งแบบนั่งได้หลายคนอะไรเงี้ยเหมือนนั่นแหละมันคอร์ดิตี้อ่ะเกาะดิเกาะดิเออมันคอร์ดิตี้อ่ะเกาะเครื่องบินไปเลยเฮ้ยนี่เอ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะไหนตรงนั้นอะไรอ่ะนู่นเห็นปะเนี่ยมันเป็นรู้อ่ะเออรู้อะไรสักอย่างนึงอ่ะไปดูเอ๊ะไม่รู้วะไม่รู้ดิครับใส่มาโอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเดี๋ยวทีพีอันเดี๋ยวโอ้โอเคหายแล้วมาไม่เนี่ยแล้วมันก็จะติดกันอย่างเงี้ยเอ้าเดี๋ยวเว้ยตายแล้วเพื่อนมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูฆ่าไม่ได้กูฆ่าไม่ได้โอเคไม่มีอะไรกูฆ่าเออคอยเอ้าไอ้สัตว์เก็บขวานกูได้ได้แล้วเก็บไว้แล้วกูเก็บไว้แล้วเก็บไว้แล้วกระจายกระจายเพื่อนเลยแล้วก็ออกมาให้ได้ก่อนหาทางวิธีหาวิธีออกก่อนนะทุกคนเชียดมาครับทุกคนครับผมคิดว่าเราควรที่จะหาโรงงานไฟฟ้าแต่โรงงานไฟฟ้าส่วนใหญ่มันจะอยู่แถวแบบริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะอยู่ตรงส่วนแม่น้ำมากกว่าที่จะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับผมเอ้ยเพื่อนลักกี้บ็อกมาเดี๋ยวกูคุดเองไหนเอาเดี๋ยวนี่ข้างหน้าอุ้ยเจ็บข้างหน้าเฮ้ยกูมีความเชื่อว่ามึงต้องขุดได้ของดีไปดิเอามือเปล่าเลยเหรอเออมือเปล่าเลยอะไรวะมีปุ่มให้เหยียบด้วยไปดิเหยียบเลยอะไรอ่ะเด็กก็อาหารได้อาหารเหรอว้าววู้ไอ้แต่ว่าข้างล่างมีเหล็กลองขุดลงมีปะนี่ไงมีเหล็กมีเหล็กเอ้น่ามีเบียร์คอนด้วยแปลว่าตอนนี้เราทำได้แล้วเว้ยทำเบียร์คอนที่หมู่บ้านเราเออโอเคทุกคนโดมทำเบียร์คอนที่หมู่บ้านนี่แหละขโมยดิรอแหละขโมยดิแม่นี่ไงได้ของดีมาไว้ต่อเติมหมู่บ้านหมดเลยอันนี้ไปโล่งมดเรายังไม่ไปอ่ะโล่งมดอันตรายเกินมีโล่งมดด้วยเหรอมีเป็นไงวะโล่งมดอย่าเพิ่งไปเลยเพื่อนเดี๋ยวใครอธิบายให้ฟังมันอันตรายมากเลยไปโล่งมดอ่ะมีแต่มดเหรอเออไม่มันไม่ได้มีแต่มดมันจะเป็นโรคที่โรคมดสีดำอ่ะจะมีโรคมดหลายมดโรคมดหลากสีมดเรนโบว์แล้วก็มดสีดำแล้วก็มดสีแดงแล้วก็โรคบวกโอ้โหแม่งมีเรนโบว์เลยเว้ยเฮ้ยมึงคือโรคทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากนะครับเรียกว่าอันตรายดีกว่าเสาวะมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยมีว่าอุปกรณ์ปกติทั่วไปหาได้ทั่วโลกเอาไปแต่งบ้านไปเอ้ยมดโง่อ่ะเอ้ยไม่ใช่ปวกเอ้ยเพื่อนลักกี้บ็อกซ์ว่ะเพื่อนลักกี้บ็อกซ์โชคแบบโดนไม่ดีกูเองเวงโอ้โหเล่นแท่งไม้โง่ๆหนึ่งเพื่อนว้าวแท่งไม้เราไม่ได้เจอแท่งไม้มานานมากเก็บไว้ใช้อู้ยเก็บโอ้ของไม่สำคัญเหลือเกินเอ้ยเอ้ยแต่มันขาไม่ได้ไม่ใช่หรอใช่เอ้ยของแร่ฮะขอไปของแร่นะเนี่ยเอ้ยมึงไม่ได้มึงก็มีสติเหรอวะเดี๋ยวกูต้องหาสติให้มึงละตอนกลับบ้านเออแม่ไปบอกกันว่าไม่มีส้นตีนจะได้หาให้ไงเพื่อนไม่มีแล้วจะเดินได้ยังไงกูหมายถึงรองเท้ากูหมายถึงรองเท้าอ๋อเหรอโอเคโอเคครับทุกคนตรงนี้นี่กล่องอยู่นะครับเราว่าตอนนี้มาสำรวจโลกโอ้ยเดือบเบิร์ดคิมจองกันอีกแล้วกูกล่องนี้มีหนังสือบึ้มแล้วก็มีของเอ้ยเราไปหาระเบิดท่านคิมดิระเบิดท่านคิมมีอะไรระเบิดท่านคิมอีกแล้วผมไม่รู้ว่าไอการที่เราจุดชนวนระเบิดท่านคิมได้ต้องทำไงนะมันขุดไม่ได้เลยเนี่ยมันขุดไม่ได้ระเบิดท่านคิมอ่ะไม่รู้ว่ามันต้องมีวิธีการที่ทำให้ระเบิดท่านคิมทำงานนะผมแต่ดีแล้วที่มันไม่ทำงานอ่ะว่าเดี๋ยวมันล้างโลกได้นะมันทำงาน
ใช่แค่ทุกคนเดี๋ยวเราไปหาโรงงานไฟฟ้ากันนะครับโรงงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ผมบอกอ่ะมันจะอยู่แถวมันจะอยู่แถวแม่น้ำต้องไปแถวแม่น้ำให้ได้เราเจอกับโรงงานไฟฟ้าไปดิขับอยู่เห็นไหมเห็นกูขับไหมเห็นอยู่คุณอย่าเพิ่งรีบสิคุณฟุกคุณรีบอ่ะโทษครับเออคุณรีบอ่ะคุณฟุกโทษครับคือมันเป็นฮอครับมันไม่ใช่เจ็ตนะคุณฟุกนะอ่ะฮะถ้ามันเป็นเจ็ตต้องว่าบางอย่างมันจะเร็วได้ฮอมันเร็วไม่ได้มันได้เท่านี้แหละสูงสุดโน้แรงหน่อยแรงหน่อยเปิดตัวแรกเปิดนี่กันเอาดิเบิร์ดโชไอเด็กมันโดมาที่หน่อยไรสัตว์ได้ได้เค้กได้เค้กโง่ๆอันนึงก็ยังดีเออก็ยังดีอ้าวไอตรงนี้มีนั่นด้วยโอ้ขาตัวหนึ่งอ่ะอีกอันนึงอันสุดท้ายอันสุดท้ายอีกอันนึงเพื่อนอีกอันนึงเอาเดี๋ยวดิไปได้แล้วครับได้แล้วครับคุณฟุกได้ดาบเพชรเพื่อนหนึ่งดาบเพชรโหหนึ่งอะไรวะ KO เอาไปดูไอขอดูหน่อยตีทีเดียวตายดาเมจตีได้กี่รอบแต่ตีได้รอบเดียวอ่ะเออเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้แบบไปสู้บอสเจอตัวแรงโหดตีแม่งเลยเออต้องยิงตัวเออเก็บเครื่องบินยังอ่ะเออเก็บเครื่องบินเก็บแล้ว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 โอเคโอเคทุกคนนะการที่เรามีเครื่องบินฮอนั่นน่ะไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยครับเรียกว่าการทรงตัวกับเฮลิคอปเตอร์นั้นยากมากอ้าวชนพวกเขาเอ้ยไม่ชนไม่ชนข้างหน้าเลยวะอะไรวะน่ะดูวะไปดูวะดูดิอะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นจริงไม่เคยเห็นเหมือนเออลงดีรออะไรอ่ะเอาลงดิโอเคหาที่จอดให้ลงจอดให้ลงจอดจอดแม่งนี้เลยเออเออนี่แหละเอ้ยมึงตีมันตกมาเออนี่อยู่นี่ไว้ก่อนนะลูกข้าวนเอาอาหารแบบมาไปสำรวจที่นี่นะครับอุ้ยอะไรวะอะไรคือบีกินวะน่ะเพื่อนเหมือนว่าเป็นบอสเฮ้ยบอสว่ะบอสอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะชื่อเอปิสเฮ้ยจะบอสป่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโหเชี่ยโคตรดูเลยต้องมีวิธีสู้กับพวกมันเว้ยเพราะว่าตอนเดียวตีไม่เข้าเดี๋ยวตีเข้าป๊บนึงจะสู้ไงอ่ะนี่ๆๆกูรู้สู้กูรู้สู้ไงเอ้ยเลือด900ไม่หรอเอาไอ้นี่ไม่ได้กูตีไปแล้วไม่ได้ไอ้ไอ้นั่นเหรอดาบเพชรเหรอเออตีแล้วไม่ลดเลยไอ้พวกทีมมาเร็วไปดิโอ้โหเราต้องตีไปเรื่อยจนกว่าเกาะมันจะแหกเลยพอเกาะมันแหกปุ๊บอะแล้วก็ตั้นเลยยาวๆเลยเอาดิเอ้ยบวกแม่งเลยบวกแม่งเนี่ยโอ้ยโอ้หน้าจอโอ้โหหน้าจอกูไปเลยเนี่ยอยู่เลยเพื่อนโอ้โหโชคดีที่เกาะผมหนาอยู่สวยอยู่อุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเกาะกูจะพังเลยเฮ้ยมึงมาก่อนเพื่อนเราเร็วมาแล้วค้างเล่นเหลือร้อยเดียวแล้วเพื่อนเฮ้ยของให้ตกอะเก็บไม่รู้อ๋อของที่กล่องเก่งเล่นเก่งแล้วเพื่อนเออดีแล้วมันดูแม่งดูจังไว้เฮ้ยมาดิเอาดิเพื่อนเอาอีตัวนู้นเฮ้ยตัวนู้นตายแล้วตัวนี้ตายแล้วเอ้ยไกลแล้วอีกทีเดียวเอ้ยโอ้โหเจอบอสขนาดนี้เพื่อนโอ้ทีมมาตายตัวแล้วโอเคเฮ้ยมันมีของตกอ่ะไอ้พวกเก็บของก่อนเอาเก็บแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยเก็บมาแล้วโอ้โหเอาตัวนี้ต่อผมจะช่วยโอ้โหทุกคนครับมาถึงก็เจอบอสเพื่อนแม่บอสโหดด้วยนะบอสตัวแรกของบอสตัวแรกที่เราต้องสู้เอปิสเหมือนมันคล้ายอนุบิสป่าวะเออน้องคนไหนที่รู้นะครับเอปิสมันเทพอะไรเทพกับอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับโอ้โหเจอแล้วต้องเจอบอสชิบหายมาดิบอสมาดิโอ้โหตีไม่เข้าเลยเออเพราะว่าคนที่ต้องตีก็คือมีแค่กูใช่ไหมดะขวานมึงเท่าไหร่อะดาเบลเท่าไหร่50โอ้โหห้าสิบกูเท่าไหร่กู10เองเด้แต่กูได้ช่วยมึงเพื่อนเออตีรถสี่เลยนะเว้ยเออเพราะว่าดีเฟนซ์มันเยอะดิใช่ปะล่ะใช่ดีเฟนซ์เยอะจะตายแล้วเนี่ยอีกเดียวทุกคนผมต้องจิตตะคิดในการตีมันอ่ะโอ้โหหูเย็นร้อนว่ะโอ้ยมันอีกทีเดียวเอ้ยนั่นแหละวะเพื่อนของเต็มของเยอะมากเลยครับทุกคนเก็บของดิเก็บแล้วโอ้มีเพชรด้วยไหมถือว่าแบบตอนนี้นะครับเราเดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านค่อยดูที่บ้านกันเออน้อยแล้วก็ฆ่าบอสได้ว่ะพานี้เรามาฆ่าบอสบอกว่าเพื่อนฆ่าบอสหรือหารั้ววะเนี่ยเย็ดเข้บอกกูแตกอ่ะคิดดูดิเออไม่เอาเรื่องเหรอวะโหเอาเรื่องกัดเลย
อัพอัพดีเฟนส์ก่อนเนี่ยเอาไงอ่ะไปไหนต่อเล่นหมวกกูแตกอ่ะทุกคนเอาเรื่องอ่ะเนี่ยโหดอยู่โหดอยู่วัวเป็นตัวว่ะหรือว่ารั้วจะคราฟเองแม่งเลยคราฟเองก็ได้นะเอ้ยเรามาเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บพวกคอนไอ้นั่นน่ะไอ้เจ้าคอนเราจะได้เอากลับไปกินที่บ้านได้แม่โอ้โหทุกคนครับข้าวโพดเรียกว่ายากมากนะครับสำหรับบอสตัวนี้แต่ก็ไม่ได้ยากขนาดที่ผมจะเล่นสู้ไม่ได้นะครับทุกคนใช่ไหมครับน้องฟุกใช่ครับยากอยู่นะครับบอสอย่าโบกอย่าพังกันนะทิ้งทิ้งไปเลยขึ้นมาเพื่อนโอเพชรอะไปดิขึ้นมาไปไปเก็บตัวที่จำเป็นแล้วกันนะทุกคนเอออันไหนเก็บตัวที่จำเป็นอะของกับบอสอะเก็บมาเลยมีของกับบอสมันคืออะไรวะที่เราที่มึงยังไม่เคยเจออ่ะเออนั่นแหละของจะบอสมึงยังไม่เคยเจอด้วยนะบ้าไปแล้วชายเอาจริงอ่ะเนี่ยเรานั่งคราฟรู้ว่าจบไปแล้วเนี่ยจริงๆเราขี้เกียจคราฟรู้ว่าเราก็เลยต้องทำอย่างงี้เฮ้ยเพื่อนมึงมีเกมแบทแมนด้วยวะมึงรู้ตัวป่ะเนี่ยหรอเออที่ตรงมีเกมแบทแมนด้วยไอ้สัตว์เปียวเอ้ยแล้วนะมันน่าไปเสกพึ่งเลยเย็ดเข้ว้าวโอ้แมนของมันดีอยู่นั่นนะทุกคนอาหารไม่ได้อาหารดิอาหารกูอยู่ไหนอาหารโอเคของก็มีเท่านี้แหละนะเท่าที่ผมเก็บได้ป่ะคุณฟูครับครับเอาเดี๋ยวค่อยอุปกรณ์คนมาแยกแยะในนั้นแล้วกันในบ้านเก็บอุปกรณ์เนี่ยมึงใส่เกมแบทแมนเลยเพื่อนนี่เนี่ยกินมีเกมแบทแมนอยู่อะแล้ววะนั่นน่ะรุ่นเลือกชุดเลือกเซตให้เซตนี้เซตนี้ไอ้ตรงอันสุดท้ายเห็นสุดท้ายป่ะหมวกเออเอาว่ะกางเกงแบทแมนว่ะกางเกงแบทแมนว่ะเฮ้ยคุณเนี่ยจะเป็นแบทแมนเหรอวะคุณฟุกแต่มันจะพังเอาไม่เหรอวะใช่เหรอจะพังบ้าเลยเพิ่งเริ่มเองใช่เหรอวะเออมันเพิ่งนั่นเองนิวเลยของใหม่ไอ้ฟุกอ่ะรองเท้าอยู่ในนี้นะรองเท้าในกล่องโอเครูบี้โบสว่ะเจเตเป็นไงดูดีขึ้นป่ะดูดีไปดิเอ้ยเอาเราไม้ที่ตัดล่ะไม้ที่ตัดเหรอก็ไหนวะเขาไปตัดใหม่เขาตัดใหม่น่าจะลงมึงไม่น่าจะได้เก็บมาไม่เป็นไรใช่นี่อย่างน้อยแล้วก็มีโอ้โหแต่ฝนมันตกหนักมากจริงจริงเออตกหนักกันเลยโอเคครับผมนะครับก็หลังจากที่เรารอฝนหยุดตกแล้วพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับของเรานะครับผมอันดับแรกนะฮะที่เราจะทำนะครับนอกจากทำอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันดับแรกที่เราจะทำคือก่อนที่เราจะการเรื่องหมู่บ้านใช่ป่ะเราต้องเอาเบียคอนเว้ยทุกคน yeah. เบียคอนยัดลงไปเลยบล็อกเหล็กไงเออเอาดิเก็บบล็อกเหล็กบล็อกเหล็กยัดไปอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวดูว่าแบบบล็อกเหล็กจะผ่านนี่ยิงไปนี่มาแล้วเออตอนแรกก็งงว่าแสงไม่ยิงต่อไปครับผมทำการเอาเหล็กนะครับที่อยู่ในบ้านของเรานะครับก็คือเหล็กธรรมดาเหล็กโง่ๆมือวะมีหรือมั้งที่กูฟุกตายไงมีพงมีเพชรอยู่ด้วยนะนี่ไงเหล็กจะเหล็กละโอเคเอาเหล็กก็งอนี่นะครับทุกคนครับใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็เพิ่มเป็นสปีดแล้วกันนะฮะเอ้ยเพิ่มไปตัดใบดีป่ะตัดใบเอ้ยสปีดละเอาสปีดละอือฮึโอเคครับมันก็จะทำการเพิ่มสปีดในแถวหมู่บ้านเราด้วยนะครับผมทุกคนแล้วเราก็ค่อยมาจัดการเรื่องการวางไอ้นี่ทีหลังได้กันนะครับนะวางรั้ววางรั้วทีหลังนะครับผมโอเคมาถึงเวลาของการทำแล้วเพื่อนทำเอ้ยการวางป้ายอนุสาวรีย์เราจะใช้ตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ดีไหมในหมู่ตรงนี้เอ้ยตรงนี้เลยมออยู่นะมออยู่นะมออยู่นะเออได้อยู่ได้ได้ป้าทุกคนกิฟต์แอดออลนะครับแล้วก็ซายนะครับผมแอดเอซายโอเคมาจากคอมเมนต์คุณฟุกเลยครับคุณฟุกว่าคอมเมนต์เอาไงดีเดี๋ยวคุณฟุกเลือกคอมเมนต์ยังมึงยังไม่เลือกใช่ไหมสัตว์กูต้องออกไปเลือกใช่ไหมใช่งานแป๊บนึงได้เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับผมก็คือช่องฟุกอ่ะมันยังไม่มีคอมเมนต์ไม่ค่อยมีคอมเมนต์คือคนคอมเมนต์ส่วนใหญ่แม่งเป็น1 2 3 4 1 2 3 4 คือแบบไอ้ที่คุณนึกว่ามึงแบบกำลังฝึกนักเรียนแล้วแบบ1ที2ที3ทีโอ้โหก็คือคนยังไม่คนยังดูไม่เยอะไงก็มันไม่ใช่คอนเทนต์หลักในช่องใช่ครับก็นะครับสามารถไปดูช่องฟุกได้นะครับผมแปะไว้ใกล้ๆนี่แหละโอเคก็มาสำหรับคราวนี้ฟุกก็เลยให้ผมทำการแปะไว้2คนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะแปะในพาร์ทที่3นะครับคนแรก
บอทไนท์เนี่ยผมบอทไนท์ไปเลยคนนี้นะครับผมเขาบอกว่าทำไมพี่ไม่อยากที่ลิฟสีแดงเลยใช้ทำขวานดาเมจตั้ง58เลยนะโอเคเราเป็นป้ายอนุสาวรีย์ไปอย่างนี้นะครับผมเมย์ของฟุกแล้วของฟุกก็อยู่ข้างล่างนะครับของฟุกจะเป็นนี่เอาคนไหนดิคนไหนจีนี่ดีกว่าเวียมือขวาเวียฟงเวียมือขวาเลยครับผมเวียมือขวามือขวานี่พี่เวียมือฝาเวียมือขวาโอเคนะครับผมว่าไม่นานหมู่บ้านไกลหมู่สุสานหมู่บ้านนี่ชอบสองคนนี้ที่คอมเมนต์บัตรในเวียมือขวาขอบคุณนะครับน้องปอดไนกับเวียมือขวานะครับที่มาร่วมกิจกรรมเราด้วยนะครับก็สำหรับคนไหนนะครับที่อยากร่วมกิจกรรมสามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมไม่ว่าคอมเมนต์ตลกๆคอมเมนต์ปั่นๆหรือว่าคอมเมนต์เกี่ยวกับความรู้นะครับเราจะทำการเลือกมาไม่ว่าคอมเมนต์ไหนก็เลือกคอมเมนต์นั้นมาเลยครับแล้วก็มาแปะป้ายอย่างนี้นะครับผมเหมือนคล้ายกับจีกิจใช่ครับครับผมโอเคก็ขอบคุณของฟุกด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะทำการเอาป้ายของฟุกมาแปะด้วยในพาร์ทหน้าใช่ไหมครับใช่ครับจะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะน้องๆหนูๆอิโอเคสวัสดีครับไปละบายวู้บายวู้